ที่ยว6คาเฟ่ประทุมธานีพิกัดฮิตใกล้ชิดธรรมชาติกับ6ร้าน6สไตล์ใครชอบฟิลไหนก็ปักหมุดเลยที่แน่ๆบรรยากาศคือดีถ่ายรูปสวยทุกร้านแล้วจะรออะไรล่ะก็จัดเลยสิคะเริ่มต้นกันที่ Tree Iconic คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นบรรยากาศน่ารักจนอยากบอกต่อร้านอยู่แถวคลอง7นี่เองอยู่ติดถนนใหญ่พื้นที่กว้างขวางบรรยากาศน่ารักดูละมุนละมุนอบอุ่นหัวใจแน่นอนว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากที่นี่มีคิดโซนให้น้องๆหนูๆได้มาเล่นเครื่องเล่นกันและยังเป็นเพทเฟรนด์ลี่อีกด้วยนะส่วนเมนูอร่อยทางร้านมีเสิร์ฟทั้งอาหารเครื่องดื่มและของหวานทานเล่นเหมาะกับการพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนสุดๆมาต่อกันที่ Sunday In 345คาเฟ่ทะเลทรายที่เรียงรายไปด้วยต้นกระบองเพชรและต้นปาล์มสุดเก๋สายถ่ายรูปถูกใจแน่นอนบรรยากาศร้านเหมือนอยู่ทะเลทรายแอริโซนาแต่เอาจริงนะฟิลเนี้ยเข้ากับบ้านเรามากมาเที่ยงๆบ่ายๆคือใช่เลยอ่ะร้านเป็นเพทเฟรนด์ลี่พาน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นถ่ายรูปตากแอร์เย็นๆในร้านได้เลยนะที่นี่เสิร์ฟความอร่อยทั้งเครื่องดื่มและเค้กน่าทานหลายเมนูกาแฟดีเค้กอร่อยอยากให้ลองหรือหลบความวุ่นวายมาใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์กันที่บ้านทองกลับคาเฟ่บ้านเรือนไทยบรรยากาศสุดชิลวิวเจ้าพระยาเดินเข้ามาในร้านก็จะได้กลิ่นหอมของกาแฟให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจยิ่งถ้าได้มานั่งชิลทอดอารมณ์พร้อมกาแฟแก้วโปรดในมือนะดีต่อใจสุดๆที่นี่มีเสิร์ฟทั้งเครื่องดื่มขนมหวานและของทานเล่นใครกำลังหาคาเฟ่นั่งชิลบรรยากาศดีๆมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วชวนมารับโอโซนธรรมชาติแบบ360องศากันที่กันยาคาเฟ่คาเฟ่วิวทุ่งนาริมถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ปทุมธานีใครอยากมาพักผ่อนพักใจในวันว่างแนะนำที่นี่เลยร้านสวยบรรยากาศดีมีพื้นที่นั่งชิลหลายโซนทั้งแบบห้องแอร์เย็นๆและเอาท์ดอร์ติดริมธารพร้อมฟินกับอาหารไทยรสชาติดีรวมถึงเครื่องดื่มและเบเกอรี่หอมอร่อยหลากหลายเมนูที่สายหวานต้องไม่พลาดและอีกหนึ่งคาเฟ่สไตล์กรีนโซนเดอะการ์เดเนอร์คาเฟ่คาเฟ่ในสวนร่มรื่นที่ตกแต่งได้สวยอลังการงานช้างมากแม่ไหนจะน้ำตกลำธารมีโซนที่นั่งรับความชิลทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ไฮไลท์คือคาเฟ่โดมทรงกลมขนาดใหญ่ด้านในเป็นเคาน์เตอร์สั่งขนมและเครื่องดื่มโดยกาแฟที่นี่จะใช้เป็นกาแฟดอยช้างรสชาติดีหอมอร่อยสายคาเฟ่ห้ามพลาดเลยร้านอยู่ในปั๊มนะแล้วก็สามารถพาน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นในพื้นที่สวนเอาท์ดอร์ได้ทั้งหมดเลยด้วยปิดท้ายกันที่คาเฟ่สไตล์มินิมอลมินิใจมีทานคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆแต่มูดดีมองเพลินถ่ายรูปสวยจะมุมไหนก็จริงใจสายคอนเทนต์ต้องมาโดนตัวร้านเน้นใช้โทนสีขาวตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์งานไม้สีน้ำตาลอ่อนล้อมรอบไปด้วยสวนสวยที่นี่มีพื้นที่นั่งชิลทั้งด้านนอกและด้านในร้านเสิร์ฟทั้งเครื่องดื่มเค้กและเมนูทานง่ายอร่อยอิ่มท้องอย่างสปาเกตตี้ไก่ทอดสลัดและของทานเล่นต่างๆร้านตั้งอยู่แถว4แยกวัดดอนใหญ่ลำลูกกาคลอง8ปทุมธานีใครอยู่ใกล้รีบแอนไปเลยจ้ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ